สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณคดู่ะครับค่ะก็ตลาดก็อยู่1698นะคะตั้งหมดตั้งหมดแล้วล่ะคะหมดแรงก็เมื่อเช้าขึ้นไปแล้วรีลงหมดแล้วนะย่อมาแล้วที่บอกเมื่อวานเนี่ยว่าตั้งหมด700 ล้านนั่นเมื่อวานขึ้นไป1,000 กว่าล้านก็ตั้งหมดตั้งหมดก็ขึ้นต่อไปได้ใช่ไหมครับขึ้นได้แค่ตอนเช้าแล้วบ่ายก็ลงมาเพียงแต่ว่าคนขายก็ไม่มีผู้ขายเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยคนตัวนู้นไปคนไปขายตัวนู้นขายตัวนี้แล้วตลาดก็ไม่มีนะตลาดมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับค่ะนะครับก็เป็นภาพแบบนี้นะฮะภาพที่ดีที่สุดที่ควรจะเป็นนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เงินไม่มีหุ้นก็จะมาเป็นหุ้นขนาดกลางละนะฮะขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ประยุงเซ็ตผมก็คิดว่ายังอยู่นะยังอยู่ในคือในไส้ถ้าคุณนึกไปดูจริงอ่ะมันจะมีหุ้นขนาดเล็กเล็กเต็มไปหมดเลยนะฮะค่ะนะครับก็ไปเสี่ยงกันเองนะส่วนหุ้นขนาดกลางเชื่อเป็นลงไฟฟ้านะครับเป็นโรงกลั่นนะครับก็เป็นฤดูการที่แบบเราเอสโซเอสพีอาร์ซีนะฮะพวกเนี้ย IRPC นะฮะก็เป็นปกติแล้วโรงกลั่นจะขึ้นช่วงมาตั้งแต่เดือน 7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน12เดือน1อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไซเคิลการขึ้นของเขานะฮะแต่เนื่องจากว่ารอบนี้เป็นขาลงมาแล้วเพราะนั้นก็จะขึ้นก็ได้ขาลงก็อาจจะขึ้นต่อได้อีกนะครับก็ตามหมดอ่ะนะตามหมดก็ขึ้นอยู่กับข่าวแล้วนะว่าข่าวเป็นยังไงนะครับการผันผวนก็คาดว่านะนะครับถ้าดูจากเซตขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะนะฮะดูเซตขึ้นมานะฮะแล้วก็ปิดสูงกว่า1701ไม่ได้นะวันนี้นะครับก็ดูว่าถ้าหลุด1694อันนี้ก็เรียกดาวซิลวี่ก็จะลงต่อนะฮะแล้วก็ในรับก็ยังอยู่ที่16769นะครับ1676ใช่ไหมคะ1676 1670ก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะเพราะว่าตลาดไม่มีค่ะนะครับก็ต่างชาติก็ไม่มีขายนะครับก็อยู่ที่เจ้าเดียวนะก็ไม่มีใครขายไม่มีใครซื้อนะครับเป็นเหลือบล็อกเทรดแล้วนะขาบล็อกเทรดเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะถ้าคุณไม่ซื้อมันก็ขายโอเคไหมเขาดูว่าคุณไม่มีตังค์ซื้อเขาก็ยืมหุ้นมาช็อตค่ะเพราะเขาก็วางมาจิ้นที่6 เซนแล้วก็ยืมหุ้นมาช็อตใช่ไหมครับหรือบล็อกเทรดก็พวกที่บล็อกเทรดก็ยืมหุ้นมาช้อนทุนใหญ่ๆมันช้อนได้หมดแล้วนะครับนะครับแต่มันก็มีระบบควบคุมอยู่นะฮะว่าคงไม่ได้ช้อนช้อนได้ที่มี HBL หรือถ้าจะลองของบล็อกเทรดนะครับก็ลองได้เท่ากับเงินกองทุนของโต๊ะแต่ละโต๊ะที่มีก็ไม่ได้มากมายแล้วนะมันตลาดมันก็จะแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบของมันนะฮะซึ่งเราก็ทำนายไว้แต่เมื่อวานเลยว่าตั้งมันมองนะครับแล้วก็ดีที่สุดนะครับเราไม่ควรทำหุ้นขึ้นเราควรให้ฝรั่งก็มาซื้อพุ่งขึ้นไปเราจะอยู่แถวเนี้ย1,700, 1,600, 1,650หาว่าไปซื้อไป4 ปี 5 ปีนะครับไม่ซื้อกูก็ไม่ขึ้นนึกออกไหมครับจะขึ้นไปทำไมขึ้นไปก็ให้เขาขายใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็วันนี้ก็ผัดกันซื้อผัดกันขายไปผัดไปผัดมาผัดกันอะไรผัดกันเล่นกันเองใช่ไหมว่าไปเล่นกันเองไปเงินก็อยู่ในประเทศใช่ไหมที่พูดไว้เมื่อวานก็ทำได้แค่นี้นะครับค่ะก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นการสงครามการค้าระหว่างประเทศสงครามการเงินระหว่างประเทศนะครับถ้าพวกเราแบบว่ามากินกันเองนะฮะไม่รวมมือกันที่จะต่อสู้กับไอ้ตัวของก็ต้องบอกกันนะว่าต่างชาติก็เข้ามาลงทุนนะครั้งนึงเขาเอาเงินออกไปทุกครั้งนะเขาไม่เคยครั้งไหนที่เขาแพ้นะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็เอาเป็นเงินลงทุนที่ต่างเราก็เขาค่อยเอาเงินให้เราเอาเงินกลับนะแต่ว่าเรายังไม่เคยไปต่างประเทศกันมากมายเหมือนที่เขามาที่เราใช่ไหมเขาได้จากเราไปเยอะเลยเขาได้ไปทุกรอบนะครับค่ะนะครับก็ถ้าเราทำได้คือเราวันหนึ่งตลาดหุ้นเราขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินจากเขาอะนะค่ะจากการลงทุนเฉพาะในเพราะว่าประเทศไทยประเทศที่มีตราการออมสูงมากเนี่ยถ้าเราสร้างมาตรฐานการลงทุนได้นะครับวันหนึ่งอะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องไปพึ่งเงินแบบหุ้นจะขึ้นก็ต้องรอผลตัวจากเขาอะไรเงี้ยนะค่ะให้เขามาซื้อที่สูงไหมแล้วเราเวลาผู้ลงเรามาซื้อที่ต่ำไหมกลับกันบ้างดีกว่าไหมแต่นั้นเราจะมีโอกาสที่ประเทศเราจะมีไม่ต้องถูกโกงกันนอกประเทศทุกรอบถูกป่ะมันต้องคิดแบบนี้นะครับไอ้เรื่องของความแฟร์หรือมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูทีเฟกนะครับทีเฟกหุ้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้ามีการปรับฐานนะครับหุ้นโรงกลั่นกับหุ้นโรงไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับทีเอขึ้นกับโรงไฟฟ้า47.5 นะครับขายก่อนนะฮะลงมา EA. ไม่หลุด35ซื้อกลับแล้วครับแล้วก็จะรอบนี้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับ
EA นะครับบีกรีนก็ดูผ่าน26 26ไปอาจจะเห็น28อะไรเงี้ยนะจะเป็นคอมเมนเดอร์ค่ะ BCPG ก็ต้องเห็น20เห็น20ก็จะเห็น22บาท50เห็น25นะครับก็ดูไปนะฮะตัวของท็อปเอสโซนะฮะท็อปก็ใหญ่หน่อยนะใหญ่ใหญ่ก็ที่นั่นไม่ดีหรอกนะฮะอาจจะเป็นเอสโซ APRC อะไรที่ตอนนี้มันทำนิวไฮอยู่นะครับค่ะมันทำโครงสร้างแพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นอยู่ตลาดก็เป็นเหมือนตามที่เราคุยกันมานะครับว่าก็เซเว่นไปละกันนะครับแล้วอย่างลงเป็นอะไรก็ว่าไป CKP ล่ะคะพี่นิพนธ์คือ CKP มันเป็นแพทเทิร์นที่ถ้าเราดูถึงแง่ของพื้นฐานนะครับมันก็ยังดูดีอยู่นะสต็อปลอสก็398คือ398ลงไปก็ต่ำ3บาทก็ซื้ออีกแล้วอ่ะใช่ไหมค่ะนะครับแล้วถ้าสร้างแพทเทิร์นขาขึ้นได้มันก็จะเห็นแถวๆประมาณสัก4.90 บาทอะไรเงี้ยแต่ก็คงเป็นช่วงของปลายปีนะหรือต้นปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้เล่นหุ้นไม่มีทางได้เร็วนะครับมันเพราะว่าเงินมันน้อยจะเห็นละมันไม่มีเงินมาแจกเยอะนะฮะมันก็เป็นไปตามยถากรรมนะฮะคือมันต้องอดทนนานหน่อยเราจะถือหุ้นรอบนี้ไปถึงสิ้นปีระหว่างถ้าอาจจะผิดจังหวะอาจจะซื้อแพงไป 10% แล้วสุดท้ายมันก็อาจจะให้ผลตอบแทนเรา 10% ในช่วงปลายปีอะไรเงี้ยมันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นพวกนี้เยอะครับถ้าดอกเนี้ยนะครับส่วนที่แฟกนะครับที่แฟกนะครับก็ขึ้นมานะครับแล้วที่แฟกก็ปิดสูงกว่า1.21เมื่อวานจะให้ตัวเลขไปไม่ได้นะค่ะถ้าไม่ได้ก็จะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็คืออย่าหลุดนะฮะอันนี้ตัวเลขขยับมาแล้วนะครับครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่าปิดจำวัน1114นะ1114ถ้าติดตามเป็น114ก็จะลงไปทดสอบที่1102.8นะครับนะครับตอนนี้เราให้กรอบไซด์เวย์ไว้ใน Morning View ก็คือ1124นะครับกับ1102.8นะฮะวันนี้ขึ้นไป1123.5ก็23.7นะฮะก็ถือว่าขึ้นไปใกล้ๆ1124ใช่ไหมครับค่ะแต่1102.8 1102.8ยังไม่ถึงใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงไปข้างล่างให้เห็นนะครับก็เป็นกรอบได้เวงเนี่ยประมาณ20จุดถ้าที่เฟกจะเล่นกัน2-3จุดมันเล่นไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องเล่นกันอย่างเงี้ย10จุดวันละ10จุดเดี๋ยวก็กรอบใหญ่20จุดแบบเนี้ยนะครับก็ใครมีระบบเล่นเป็นก็ได้ไปนะฮะให้คิดว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่มีฟอลโล่อะไรถ้าจะช็อตก็ช็อตที่กรอบบนเนี่ยแถว1124 1123 1125 120ได้ถือว่ากรอบบนนะครับถ้าผิดพลาดไปก็โดนไปนู่น1129สต็อปล็อกเนี่ยนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับวอลุ่มมันเป็นตัวบอกนะว่ามันเป็นไซด์เวย์นะไซด์เวย์ดาวนะครับดาวก็ต้องดูไปเรียกว่าดาวที่ไหนนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็คาดว่าจะลงไป1640นะฮะไปถึงว่าแย่สุดนะครับแย่สุดนะ1640พอตลาดมันเป็นแบบนี้มันทำนายอินเด็กซ์ไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้บอกเราชัดว่ามันจะลงไปถึงไหนนะฮะแต่มันบอกว่าขึ้นก็ลำบากเพราะว่าวอลุ่มแบบนี้ขึ้นยากนะฮะขึ้นไปก็เดี๋ยวก็โดนถล่มขายนะครับเอาว่าถึงตอนที่เราคุยกันอยู่นะช็อตได้เปรียบนะฮะเพราะอยู่กรอบบนของเราคือ1124นะครับแล้วก็ไม่สามารถปิด1121ได้นะฮะก็แสดงว่าก็คุณจะลงไปใช้เวกกรอบข้างล่างใช่ไหมมี1114เป็นตัวมาใช่ไหมครับถ้าหลุด1114ก็แถว1102แล้วก็ปิดก่อนนะครับเราก็จะเด้งขึ้นมาอีกจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่สูงกว่านะครับนะครับถึงเราลงไปแล้วก็ไปปิด1,100แล้วก็เด้งขึ้นไปอีกนะตอนนี้ถ้ามันหลุด1,100ใหม่ตอนนี้มันก็จะลงไปข้างล่างนะครับซึ่งขอบล่างเราก็ดูกรอบใหญ่ของการจบของการปรับฐานเป็นที่กรณีตลาดเร็วร้ายสุดนะก็เป็น0.77โอ้โหเยอะเลยนะคือมันไม่ให้คุณง่ายๆหรอกมันให้คุณยากนะฮะคือต้องอดทนอ่ะนะครับอดทนแล้วสุดทนไม่เท่าไหร่อดทนต้องน้อยด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ากะรวยอัดเยอะไม่ใช่เลยไม่มีบิ๊กแคสเซลเลยเกิดขึ้นเลยนะครับในภาพตลาดแบบนี้นะครับเมื่อวานเราเห็นฟิลิปปินส์ลงวันนี้ฟิลิปปินส์บวก 1.76% เห็นไหมฮะเดาอะไรไม่ได้เลยมันจะเหวี่ยงจะวิ่งไปจะวิ่งมาแต่เป็นไซด์เวย์มันก็ค่อนข้างยากนะแต่เขาก็คอนโทรลไว้คอนโทรลอยู่นะแล้วส่วนทองคำนะครับก็ทองคำเบรกนะครับทองคำเบรกบอกว่าพูดมาหลายรายการแล้วบอกว่าเล่นทองคำก็วิเคราะห์ถูกตลอดนะว่าถ้ามันผ่านตรงไหนให้ลองแต่ลองไปแล้วปรากฏว่าขาดทุนเนี่ยพราะค่าเงินบาทมันแข็งใช่ไหมครับมันแข็งแล้วจะได้ค่าเงินบาทก็เลยขึ้นบาทมันแข็งแบบมากกว่าการขึ้นของราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พอไปเล่นมันก็ขาดทุนร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขาดทุนนะครับ
ึ่งมันก็การว่าเฮ้ยเราเล่นทองคำนะแต่เราขาดทุนค่าเงินอะไรเงี้ยนะก็มีคนเล่นโกลดีก็บอกเอ้ยฉันไม่ขาดทุนฉันกำไรเป็นดอลลาร์ไม่คุณยังคุณปิดรายการเมื่อไหร่เขาก็คิดค่าเงินคุณทันทีใช่ไหมนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณได้นะแต่คุณโอนเงินไปเล่นที่ต่างประเทศเลยคุณต้องหาจังหวะเอาเงินกลับอยู่ดีเพราะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมเอออะไรแนวเนี้ยนะตลาดก็วอลุ่มวันนี้37วอลุ่มไม่มีนะฮะออกซ้ายออกขวาก็ว่ากันไปนะครับคืนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนนี้ลบอยู่พรุ่งนี้ไม่ลบจริงวิ่งขึ้นไปเอาวิ่งขึ้นข้างบนอีกเลยนะครับ ตอนบ่ายตั้งไม่มีกับแฟบลงมาที่เก่าอีกเล่นตัวเล็กพูดตัวเล็กเล็กเขาเล็กกันไปทำนองเนี้ยปล่อยให้พูดตัวเล็กเล็กบ้างนะก็ถ้าไม่ถึงขนาดที่เมื่อวานก่อนเล่นกีแลนด์เข้าไปนี่ก็โดนแล้วใช่ไหมวันเดียวจบวันเดียวจบก็ไม่เจ็บก็เอาเป็นว่าอย่าไปฟังข่าวอย่าไปฟังข่าวเล่นพูดครับขึ้นมาก็ขายไปเสร็จมันไม่มีเรื่องอะไรขนาดพูดขนาดใหญ่ไปไม่รอดนะฮะพูดขนาดกลางไปแล้วพูดขนาดเล็กมันก็หาข่าวมาเล็กของมันนะครับแต่เราก็เห็นว่าก็ไม่ได้เสียมารยาทนะคุณลุยฮะเพราะก็ยังเล่นตามมารยาทอยู่ก็คือเล่นเก็งกำไรกันไปเป็นสีสันของตลาดนะครับเพราะว่าเขาก็จะมาเล่นพรีเฟกต์แต่พวกเราเขาก็เล่นไม่เป็นใช่ไหมเออลูกค้าเขาก็เล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาต้องเล่นกันไปแต่พวกเราก็ผมก็เชื่อว่าของเราก็พอระบบของเรานะครับทุกคนก็ผมคิดว่าถ้าจะช็อตมาก็หลุด1119แหละของเราก็เป็นช็อตนะฮะเร็วสุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่รุด112ตีแล้วช็อตนั่นก็เป็นคนอีกประเภทนึงนะครับการหลุด119ก็ช็อตไปวัดก็ยังเป็น1121ฮะรอสิ้นวันนะครับพอดีถ้าสรุปว่ามันเป็นเทรดมันเป็นเทรดค่ะพี่เทรดดิ้งในกรอบนะถ้าอยู่กรอบบนก็เทรดดิ้งช็อตถ้าลงมาอยู่กรอบล่างก็เทรดดิ้งหลอกว่ามั้ยฮะพอเข้าใจไหมครับค่ะซึ่งพอไซเวย์แล้วมันเกิดค่อนข้างจะแท่งเทียนทางยากแท่งเทียนก็เป็นไซเวย์นะครับเมื่อวานเป็นแท่งแดงลงมาอีกกราฟิกวันนี้ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะว่าถ้าจะลงวันนี้ต้องเป็นแท่งแดงหลบต่อไปเลยเป็นกราฟิกนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นโดจิบทแท่งแดงก็ไม่ได้แบบสัญญาณลงนะก็เป็นแท่งเขียวบทแท่งแดงอันนี้มาอยู่ในโดมไซเวย์ครับพรุ่งนี้ซึ่งก็ได้หลบก็ได้ทุกเย็นผมจะบอกถูกไหมครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงใช่ไหมครับค่ะวันนี้ผมบอกไหมฮะบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้หลุดก็ได้โอเคป่ะค่ะบอกไหมบอกค่ะบอกไงแต่มาบอกตามเทคนิคกันบอกว่าพรุ่งนี้ขึ้นก็ได้หลุดก็ได้นะครับมาดูต่อว่าแล้วควรจะขึ้นหรือจะลงค่ะนะครับก็เช้าขึ้นบ่ายลงเช้าขึ้นบ่ายลงเหรอคะเช้าคุณขึ้นบ่ายคุณลงบอกได้แค่นั้นนะเพราะมันไซเวย์นะครับใครที่สามารถทำนายแนวโน้มไซเวย์ได้นะถูกต้องนะว่าพรุ่งนี้เป็นไงตอนบ่ายโมงเป็นไงบ่ายสองบ่ายสามเป็นไงนะโอ้โหรวยเลยเพราะหุ้นขึ้นปีเนี่ยนะมันไซเวย์มากกว่าที่เป็นแนวโน้มขึ้นกับแนวโน้มลงใช่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไซเวย์นะมันไซเวย์มันก็เป็นแนวโน้มที่ยากแต่เท่าที่ผมดูตรงนี้นะนะครับผมว่าโดยสรุปแล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นลงแต่ก็ลงไม่เยอะมากกว่าที่มันจะลงไปทีเฟกนะครับเป็น102นะมันคงใช้เวลานะครับเอาว่าตอนที่คุยอยู่นะความชัดได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้1116.7ก็เป็นโดจินะแล้วก็โดจิแท่งแดงในรูปไซเวค่ะบอกว่าต้องตามดูอีกหนึ่งแท่งนะครับอาจจะตามดูอีก3แท่งก็ได้แถวแถวนี้นะสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นะฮะใครช็อต1115ใครลอง1115ก็ปั๊บนึงเดี๋ยวก็ใครเป็นสต็อปลอสก็โดนลงไปข้างล่างสต็อปลอสก็โดนสุดท้ายก็คือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในกรอบเนี้ยนะครับค่ะโดจิช็อตก็ได้ลองก็ได้นะฮะคือกรอบจะได้เป็นการแม่1124เป็นกรอบช็อตค่ะพี่แล้วก็พอลงมากรอบจะแถว1,000เป็นกรอบรองค่ะพี่นิพนธ์คะไม่อยากรู้ภาพตลาดเดือนกันยาพี่นิพนธ์มองไงอะคะเดือนกันยาเดือนนี้ผมมองจบไปแล้วนะครับก็ถูกต้องหมดแล้วผมว่าเดือนกันยาตลาดก็จะเป็นลักษณะนะครับคือไม่ทำนิวโลแล้วถ้าโลก็แค่1640ครับเดือนกันยาก็ไม่ทำนิวไฮสุกว่า1721แสดงว่าเดือนกันยาเป็นไซเวย์อ๋อเดือนกันยาไซเวย์แล้วถ้าจะขึ้นทุกครั้งถ้าตลาดจะขึ้นนะครับก็จะทำให้ตกใจค่ะตกใจเพราะนั้นเดือนตุลาจะทำให้ตกใจเลยเนี่ยตกใจแล้วก็จะเริ่มขึ้นจริงละตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็จะเป็นเริ่มขึ้นที่มีแนวโน้มจากที่เหลือนะก็จะสามารถเล่นขึ้นได้ในช่วงนั้นนะครับตอนนี้เรามีหน้าที่คัดไว้ก่อนว่าเราจะเล่นอะไรการทุนก็ดูพื้นฐานเสร็จแล้วก็ดูฟันโฟด้วยนะฮะดูฟันโฟเพื่อไปเลือกขนาดว่าเราจะเลือกหุ้นขนาดไหนหุ้นที่เราเลือกมันก็จะเป็นสอพอใช่ไหมครับสอพอก็จะเป็น EA นะครับ
ป็นกราฟลิปติกเป็นบีกรีนนะครับหรือว่าเป็น IRPC APRC ESO นะครับแต่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเลื่อนแล้วคุณต้องซื้อวันนี้นะค่ะเพราะมองจากเราไปไม่ถือว่ามันน่าจะลงต่ำวันนี้ได้แต่ก็ไม่ทำนิวโรค่ะคือตลาดไซด์เวย์ครับไซด์เวย์ก็ไม่ใช่ 2-3 จุดนะครับไซด์เวย์ก็สอบก็ประมาณสัก 7-80 จุด100จุดนะก็เรียกว่าไซด์เวย์ลงก็ไม่ลงล่างก็ไม่ล่างขึ้นก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ตัดสินแล้วกันว่าจะไปทางไหนนะโอเคได้ค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวตามกันต่อพรุ่งนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ